ค่ะพบกับรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้ก็พบกับนัทนะคะสำหรับกลางปีแบบนี้ค่ะรถยนต์หลายค่ายนะคะก็ผลิตรถยนต์เพื่อที่จะตอบสนองผู้บริโภคค่ะในปีถัดไปนั่นเองและสำหรับใครนะคะที่อยากจะมองหารถตู้เพื่อการค้าค่ะนิสสันนะคะเขาได้ผลิตรถยนต์นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถตู้ Big Urban CNG รุ่นใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถตู้นะคะรุ่นนี้ใช้งานอะไรได้บ้างค่ะบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดแนะนำรถตู้นิสสัน Big Urban CNG ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ที่ต้องการใช้พลังงานทางเลือกโดยรถตู้นิสสัน Big Urban CNG ใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.5 ลิตรค่ะให้กำลังสูงสุดที่147แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด213นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีใช้ระบบหัวฉีดก๊าซแบบ Forging Type ซึ่งได้รับการติดตั้งถัง CNG ขนาดใหญ่ด้วยมาตรฐานการติดตั้งจากโรงงานนิสสันจำนวน2ถังความจุถังละ100ลิตรส่วนภายในสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง16ที่นั่งในรุ่นเกียร์ธรรมดาค่ะและจำนวน12ที่นั่งในรุ่นเกียร์อัตโนมัติค่ะทั้งนี้มีให้เลือก5สีด้วยกันนั่นก็คือสีเงินบิลเลียนซิลเวอร์สีขาวไวท์โซลิดสีน้ำตาลไทเกอร์อายบราวน์สีเทาเบรดซิลเวอร์และสีดำแบล็กโซลิดค่ะราคา 1,251,000 บาทในรุ่นเกียร์ธรรมดาและราคา 1,299,000 บาทค่ะในรุ่นเกียร์อัตโนมัติค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้รถตู้เพื่อการค้านั่นเองค่ะและอีกหนึ่งค่ายของเรานะคะนั่นก็คือ GM ค่ะเขาเปิดตัวเครื่องยนต์นะคะขนาดเล็กค่ะเจเนอเรชั่นใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กอันนี้นะคะมีประสิทธิภาพในการทำงานยังไงบ้างค่ะ General Motor เปิดตัวเครื่องยนต์ EcoTech ขนาดเล็กเจเนอเรชั่นใหม่ผสานคุมเครื่องยนต์ระดับโลกของ GM เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำการตลาดทั่วโลกค่ะโดยเครื่องยนต์รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อกลุ่มยานยนต์ระดับโลกของ GM และจะเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนของรถยนต์ขนาดเล็กและรถคอมแพคคอสโอเวอร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดรวมถึง Chevrolet Cruze ปี2015 generation ใหม่ที่จะเผยโฉมในประเทศจีนปีนี้ค่ะทั้งนี้ GM ประเมินว่าภายในปี2560กำลังการผลิตเครื่องยนต์ EcoTech จะมีมากกว่า 2,500,000 เครื่องที่ศูนย์การผลิต5แห่งทั่วโลกได้แก่ฟินรัฐมิชิแกนในสหรัฐอเมริกาเซินหยางในจีนเซนก็อตเทิร์ดในฮังการีโทรูก้าในเม็กซิโกและชางวอนในเกาหลีใต้ค่ะทั้งนี้นะคะภายในศูนย์การผลิตฟินแห่งเดียวมีการลงทุนมากกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐค่ะในการปรับปรุงเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการผลิตเครื่องยนต์ใหม่สำหรับเครื่องยนต์ตระกูล EcoTech ใหม่จะมีทั้งหมด11รุ่นค่ะแบ่งเป็นบล็อก3สูบและ4สูบมีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 1.0 ลิตรถึง 1.5 ลิตรค่ะรวมถึงรุ่นเทอร์โบชาร์จมีพละกำลังตั้งแต่75แรงม้าถึง165แรงม้าแรงบิดตั้งแต่95นิวตันเมตรถึง250นิวตันเมตรโครงสร้างของเครื่องยนต์นะคะยังถูกออกแบบให้รองรับระบบขับเคลื่อนไฮบริดและเชื้อเพลิงทางเลือกค่ะค่ะและนั่นก็คือนะคะประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ขนาดเล็กจากค่าย GM นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะรถยนต์ขนาดเล็กกันบ้างสำหรับไดฮัตสุค่ะเขาเปิดตัวนะคะไดฮัตสุโคเพนรุ่นปี2015นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะคะรถยนต์รุ่นนี้เป็นยังไงค่ะถึงแม้ว่าไดฮัตสุจะติดสติกเกอร์พรางตัวถังในการเปิดภาพครั้งนี้นะคะแต่ก็สามารถเห็นได้ว่าตัวรถมีขนาดเล็กนอกจากนี้ค่ะทางผู้ผลิตยังยืนยันว่าโคเพนจะมาพร้อมกับหลังคาไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดเองได้ในเวลา20วินาทีรวมทั้งตัวถังยังประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆเพียง13ชิ้นเท่านั้นค่ะออกแบบเพื่อให้เจ้าของรถนะคะสามารถถอดประกอบทำการดัดแปลงและติดตั้งได้ด้วยตัวเองค่ะส่วนระบบขับเคลื่อนนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จขนาด660ซีซีกำลัง64แรงม้าแรงบิด92นิวตันเมตรสามารถเลือกจับคู่เกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบ7สปีดได้ค่ะด้านโครงสร้างไดฮัตสุจะใช้โครงสร้างรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า D-Frame Skeletal ซึ่งแข็งแรงกว่าโครงสร้างรุ่นก่อนถึง3เท่าค่ะส่วนช่วงล่างนะคะมีการปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะซึ่งทางไดฮัตสุยังไม่ประกาศช่วงเวลาจัดจำหน่ายของรถเปิดประทุนตัวเล็กรุ่นดังกล่าวค่ะยังไงแล้วก็ติดตามนะคะไดฮัตสุโคเพนได้ค่ะว่าจะเปิดตัวในปีไหนนะคะ
สำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะสำหรับรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ